เหลือแต่ก้านกินเหลือแต่ก้านก้านก็กินได้นะลูกก้านก็กินได้อ่อนๆเอาเลยกินเลยครับปูครับปูกินเลยนะครับปูกินเลยลูกไอ้นี่นี่นี่อร่อยมากเลยนะคะแพะนะคะพี่ๆน้องๆที่กำลังคิดจะเลี้ยงแพะเนาะมีสวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้พี่นาก็เข้ามาเลี้ยงสมุนในฟาร์มเนาะวันนี้พี่นาก็จะพาพี่ๆน้องๆนะที่เลี้ยงแพะนะคะมารู้จักกับสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะที่มีประโยชน์มากมายเลยนะกับแพะของเรานะคะนั่นก็คือผักเพกาหรือว่าฝักลิ้นฟ้านะคะในภาคอื่นๆจะเรียกแบบนั้นเนาะวันนี้พี่นาก็มาตัดยอดของตัดยอดตัดใบของเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าไปเลี้ยงแพะกันนะคะสรรพคุณก็ช่วยในการถ่ายท้องแพะนะคะแล้วก็เป็นยาระบายนะคะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเขาบ้างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากินเข้าไปเนี่ยพอเขาถ่ายท้องเนี่ยจะทำให้แพะเจริญอาหารนะคะจ้ะมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะคนกินได้นะสัตว์เลี้ยงก็กินดีเนาะเดี๋ยวพี่นาจะตัดไปเลี้ยงแพะเดี๋ยวมาดูกันนะคะจ้ะพี่นาก็เก็บตัดนะคะใบเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าเนาะในไร่ในสวนของพี่นาค่อนข้างจะเยอะนะคะพี่นาก็นำมาให้แพะนะคะเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะช่วยให้แพะเจริญอาหารนะคะโดยจะแพ้โดยเฉพาะแพะที่กำลังเบื่ออาหารประมาณนี้นะก็สามารถตัดมาให้เขากินได้มันเป็นยาระบายนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆแพะพี่นาจะชอบกินมากเลยเหมือนเขาจะรู้ว่าร่างกายเขาต้องการเนาะมาเช้าก็ตัดไปหลายหอบแล้วค่ะนึกขึ้นได้เอาถ่ายคลิปสักหน่อยนึงเนาะลงวิดีโอสักหน่อยนึงนะเนี่ยมาเช้าพี่นาก็ตัดมานะเพราะว่าในไร่ในสวนของพี่นาเนี่ยผักเพกาเนี่ยเขาจะขึ้นเต็มเลยนะคะเขาขึ้นเองนะคะเพราะว่ามีเมล็ดแก่มันก็ปิวไปเนาะคนกินก็อร่อยดีมากๆเลยเนาะจิ้มปลาเนาะกินปลาบองปลาทอดโอ้โหพี่นาชอบมากเลยพี่นาชอบทานดิบๆด้วยซ้ำไปเนาะหมดแล้วหมดแล้วนะคะไม่พอจะกินนะคะแต่ว่าเยอะแล้วล่ะเยอะพอประมาณแล้วล่ะให้เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเกินดีเนาะมากกว่านี้ก็จะเกินดีนะเพราะว่าเขาเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะพอแล้วลูกพอแล้วเยอะแล้วอ่ะชอบมากๆค่ะนี่เมื่อเช้าพี่นาก็ตัดกิ่งใหญ่มาให้เลยเนาะเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านกินเหลือแต่ก้านก้านก็กินได้นะลูกก้านก็กินได้อ่อนๆเอาเลยกินเลยครับปูครับปูกินเลยนะครับปูกินเลยลูกไอ้นี่นี่นี่อร่อยมากเลยนะคะแพะนะคะพี่ๆน้องๆที่กำลังคิดจะเลี้ยงแพะเนาะมีน้องๆเข้ามาถามเนาะพี่นานแนะนำให้เลี้ยงเลยนะถ้าเรามีสถานที่ให้เขาเนาะหรือว่ามีคอกที่แบบว่าทำแล้วมันปลอดโปร่งดีอะไรประมาณนี้ไม่แออัดจนเกินไปนะเลี้ยงได้เลี้ยงเลยเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ใช่ว่าตัวใหม่แล้วเขาเลี้ยงมานานแล้วเนาะสร้างรายได้ดีให้กับนะเกษตรกรที่มีทุนน้อยๆก็เลี้ยงได้นะเพราะว่าราคาแพะเราซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราก็อย่าไปเอาที่เหมือนแพงๆเนาะเราก็ซื้อมันตั้งแต่ตัวน้อยๆแล้วค่อยๆเลี้ยงไปนะแพะสักประมาณ2ปีนะคะ2ปี3ปีเนี่ยก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเนาะจริงๆต่ำกว่านั้นก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แต่ว่าคุณภาพจะไม่ค่อยดีเนาะอย่างของพี่นาก็พี่นายังไม่ได้ปล่อยเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เข้า2ปีแล้วค่ะพี่นาก็ยังไม่ปล่อยให้เขาผสมให้เขาแข็งแรงหน่อยเนาะให้เขาโตเต็มที่กันนี้หน่อยพี่นาเลี้ยงไว้นะเพื่อกินต้นหมากรากไม้ในไร่ของพี่นาเวลาตัดแล้วมันจะไปทิ้งไหนเนาะก็มาทิ้งให้แพะกินเนาะแล้วก็มีลูกเยอะๆใครมาแบ่งซื้อพี่นาก็ขายนะคะแต่ตอนนี้พี่นาไม่ได้ขายโกโก้ร้องใหญ่เลยพอแล้วโกโก้พอแล้วลูกเยอะแล้วนะเยอะแล้วกินเยอะกว่านี้เดี๋ยวไม่ไหวเนาะเดี๋ยวไม่ไหวกินเยอะกว่านี้เดี๋ยวท้องเสียเลยกินประมาณนี้กำลังดีนะคะเป็นยาถ่ายเนาะเดี๋ยวไปดูโกโก้กันที่ร้องใหญ่เลยโกโก้กินแล้วว่าลูกเยอะแล้วเยอะแล้วให้ลูกบ้างให้ลูกบ้างให้แฟนบ้างรู้ไหมโกโก้โกโก้กินเยอะแล้วพอแล้วลูกพอเนี่ยอันนี้เนี่ยโกโก้เนี่ยเขาเป็น
เป็นพ่อพันธุ์นะฮะพ่อพันธุ์ที่หล่อเหลาเอาการนะฮะเนี่ยพี่นาก็ซื้อมาตัวเล็กน้อยนะแล้วก็มาเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์เนาะแข็งแรงมากเลยนะคะสาเหตุที่พี่นาเลี้ยงแพะเนาะมันเป็นความชอบเป็นความน่ารักของแพะนะพี่นาชอบมาตั้งนานแล้วเนาะและอีกอย่างนึงน้องๆพี่ๆน้องๆดูสิในไร่ในสวนของพี่นาจะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะฮะต้นไม้แบบว่าสารพัดชนิดนะฮะแล้วก็แพะเขากินได้ทุกอย่างนะไม่เลือกนะฮะเราดูว่าต้นไม้อะไรที่ไม่เป็นอันตรายกับเขาเนี่ยเราสามารถให้เขากินได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วพี่นาจะปลูกต้นไม้ที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะคะเนี่ยเยอะมากๆเลยคิดดูเวลาพี่นาตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างหม่อนนะคะอย่างหม่อนเนี่ยเราก็สามารถปลูกไว้ให้แพะกินได้เลยเพราะว่ามีประโยชน์กับแพะมากมายอีกเหมือนกันนะหม่อนเนี่ยมีอยู่หลายๆภาคนะหลายๆจังหวัดที่เขาปลูกหม่อนไว้เลี้ยงแพะเนาะของพี่นาก็มีหม่อนเป็นโอ้โหไม่รู้กี่ต้นนะนับไม่ถ้วนเนี่ยพี่นาก็ปลูกไว้สำหรับแพะโดยเฉพาะนะมีลูกก็คนกินไปบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม่อนนะเห็นไหมใบไผ่นะคะแล้วก็ต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเวลาพี่นาตัดแต่งกิ่งเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดดูแต่พี่นาจะไปทิ้งไหนอะนอกจากเผาทิ้งอะเพราะมันเยอะมากเลยเพราะพี่นาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะนั่นแหละพี่นาก็เลยเลี้ยงแพะนะเลี้ยงแพะเพื่อที่จะให้มากินใบไม้ที่พี่นาตัดทิ้งเนาะจะได้ไม่เป็นขยะแล้วก็ไม่ต้องมาเผาให้เป็นพิษต่ออากาศนะคะพี่นาก็เลี้ยงแพะเลยนะมันสมดุลกันเลยอะกับการที่มีป่าไม้เยอะๆเนี่ยเนี่ยเขากินได้หมดนะใบสะเดานี่ก็เป็นยาถ่ายของเขาอย่างดีนะคะสะเดาเนี่ยก็เป็นยาถ่ายของแพะได้เลยนะคะเหมือนกับเพกานะคะเนี่ยทุกอย่างเลยนะกระถินนี่ขึ้นเต็มไร่เลยนะคะเต็มไร่เต็มสวนเลยเพราะว่าพี่นาเอาเม็ดมาหวานไว้ทั่วเลยเพื่อแพะโดยเฉพาะเนาะเมื่อเช้านี้มีน้องๆ FC จากกำแพงเพชรนะคะมาถามพี่นาว่าซื้อแพะมาคู่หนึ่งนะเขาถ่ายรูปมาให้พี่นาดูบอกว่าตัวละ1,500แพงไหมพี่นาเป็นแพะพันบอด้วยนะคะอ้วนตุบเลยกำลังน่ารักเลยพี่นาจะบอกว่าไม่แพงค่ะไม่แพงกำลังสวยเลยนะสมราคาด้วยนะน้องเลี้ยงไม่กี่ปีนะสักประมาณ2ปีเอาง่ายๆนะ2ปีพี่นาขอให้เต็มที่เนาะอย่างจริงแพะเป็นหลักเป็นเดือนเขาก็สามารถที่จะถ้าเลี้ยงรวมนะเขาก็สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้แล้วแต่เราเลี้ยงแยกไว้สักหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวก็มีรายได้ค่ะเดี๋ยวก็มีรายได้เข้ามาแล้วนะสำหรับการเลี้ยงแพะก็อย่างที่พี่นาบอกไว้หลายๆคลิปอะแพะมีลูกไวมากนะคะ4เดือนกว่าๆเขาก็สามารถออกมาเป็นตัวแพะแล้วออกมาเป็นลูกน้อยแล้วเนาะแล้วก็สามารถมีลูกแฝดได้ด้วยนะแฝด2แฝด3นะของพี่นาก็แฝด2เนาะจ้ะพี่นาก็แนะนำพี่ๆน้องๆนะที่มีป่าไม้เยอะๆมีสวนมีอะไรเงี้ยสามารถเลี้ยงแพะได้เลี้ยงเลยค่ะมันเป็นรายได้ที่เสริมรายได้เสริมหรือว่าเขาเลี้ยงเป็นรายได้หลักด้วยซ้ำไปนะเลี้ยงมีรายได้ดีจริงๆนะสำหรับแพะเนาะพี่นาจะบอกไว้เนาะจ้ะพี่นาก็ทำคลิปนี้สั้นๆนะมาให้ดูเพราะว่าพี่นามาตัดไอ้ผักเพกาให้แพะเนาะเพกาก็ขึ้นเต็มไร่เต็มสวนไปหมดนะถ้าเราไม่มีแพะนะเนี่ยอย่างกิ่งไม้ใบไม้เราก็ตัดทิ้งแล้วก็ไปเผานะเพราะว่าต้นไม้เวลาเราปลูกเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะจะปล่อยให้รกรุงรังมันก็ไม่สวยงามเนาะจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสั้นๆ นะคะสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพะเนาะพี่นามาให้ทราบว่าสรรพคุณของใบเพกาฝักเพกาหรือว่าฝักลิ้นฟ้านะของอีกที่หนึ่งจะเรียกกันไม่เหมือนกันนะว่าเขามีประโยชน์อย่างไรนะมีประโยชน์มากๆเลยทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงนะคะเป็นยาระบายเป็นยาถ่ายอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวมาที่หน่อยมาที่ต้นอีกเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยพี่เนี่ยพี่นาขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ก็เพกานี่ก็เพกาเต็มไปหมดเลยนะภาคกลางจะเรียกเพกาเนาะอยู่ๆพี่นาก็มาเด็ดยอดของเขาเนี่ยนะเด็ดยอดเนี่ยไปลวกจิ้มแจ่วนะคะโอ้ก็เป็นยาถ่ายยาระบายชั้นเยี่ยมเลยแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วนะก็ชอบของขมประมาณนั้นเนาะจ้ะจ้าพ
ี่นาก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ